นิวตันต่อไปเราจะพบต่อไปว่าตัวเควซานิวตันมีรูปแบบในการอัปเดตหรือว่า recursive formula ของตัว matrix bk บวก1หรือ hk บวก1ก็จะเป็นอยู่ในรูปสมการที่ 5.25 นะครับก็คือ bk บวก1เท่ากับ bk บวกด้วยอะไรบางอย่างนะครับหรือนะครับหรือถ้าเราเขียนเป็น matrix hk แล้ว hk บวก1คือเราก็จะได้ออกมาว่านะครับออกมาว่าตัว hk บวก1ของเราเนี่ยมันเท่ากับ hk บวกด้วย something อะไรบางอย่างโอเคนี่เป็นฟอร์มที่เราที่คุณจะเห็นต่อไปนะครับไอ้ something นี่มันคืออะไรก็มีการยกตัวอย่างอย่างเช่นในกรณีของตัว rank 1 update นะเราจะพบนะครับ rank 1 update คุณจะพบว่า bk บวก1เนี่ยมันเท่ากับ bk บวกด้วยอะไรในเทอมนี้อ่ะถูกป่ะถ้าคุณดูปุ๊บเนี่ยคุณจะพบว่าไอ้นี่ก็คือเวกเตอร์1ตัวมันมีคำหนึ่งเรียกว่า up rank 1 rank 1 update formula แต่ rank 2 update formula มันคืออะไรนะครับในตัวมันอยู่ในรูปเนี่ยถ้า rank 1 rank 1 update formula นะครับจะอยู่ในรูปของตัว bk บวก1เท่ากับ bk บวกด้วย constant a คูณกับเวกเตอร์ u transpose ที่มันเรียก rank 1เพราะอะไรเรียนลีเนียร์อัลจิบรามถ้าคนที่มองออกคุณก็จะพบว่าถ้าเวกเตอร์ u เป็น non zero เวกเตอร์ใดๆ rank ของ u transpose เท่ากับเท่าไหร่ถ้าบางคนเรียนท่องอาจารย์จิตสมมุติเขาจะมีพูดถึงในตัว exercise หรือ problem อะไรในแมท2 rank ของ u transpose เท่ากับเท่าไหร่ถ้า u เป็น non zero vector rank ของตัว u transpose เท่ากับ1ใช่ไหมไปพิสูจน์ดูนะครับเพราะฉะนั้นโดยที่ u เนี่ยมันไม่เป็น0มันไม่เป็น0เวกเตอร์เพราะฉะนั้น rank ของ u transpose เนี่ยเท่ากันด้วยเหตุนี้มันจึงเรียกว่าอัปเดต rank 1 scalar เนี่ยเป็น scalar นะครับถ้า rank 2คุณก็จะพบว่าซึ่งจริงๆที่เราใช้กันจริงมันไม่ใช่ rank มันเป็น rank 2 scalar rank 1เราจะพบว่ามันสามารถที่จะ preserve ไอ้ตัว symmetryได้แต่มันไม่สามารถบังคับให้มันเป็น positive definite bk เป็น positive definite ได้นะครับในที่นี้ถ้ามันเป็น rank 2 formula มันก็จะเป็น bk บวก1เท่ากับ bk บวกด้วย a uu transpose บวกด้วย b bv transpose นะครับโดยที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า u กับ v เป็นเวกเตอร์ที่ไม่ขนานกันถ้า u กับ v เป็นอิสระเชิงเส้นเราก็จะได้ออกมาว่าดังนั้นถ้า u v นะครับเป็นอิสระเชิงเส้นเพราะฉะนั้นมันก็จะ imply ว่าในตัว rank ของ a alpha au transpose บวกด้วย v transpose rank มันจะเท่ากับ2โอเคนะครับเมื่อ a กับ b เป็น scalar ใดๆที่นะครับที่ไม่เป็น0อันนี้ก็คือ a โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่า rank 1 rank กับ rank 1 rank หรือว่า rank 2 formula นะจากคอนเซ็ปต์ที่ตรงนี้นิยามที่ตรงนี้ต่อไปในกลับมาดูนะครับดังนั้น อย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยในสูตรนี้ก็จะเป็นตัว symmetric rank 1 update คุณจะพบว่าไอ้ตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ u ของเราเพราะว่าตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ u ของเราที่ระบายสีตรงนี้นะครับนี่คือเวกเตอร์ u ของเรา
นี่ก็เป็น U transpose ก็เป็น U transpose ส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้ไอตัวหนึ่งส่วนด้วยไอข้างล่างเนี่ยมันจะพบว่ามันเป็น dot product อันนี้ก็คือ1ส่วนไอตัว dot product ตัวนี้ก็จะเป็นตัว scalar นั่นเองก็คือนั่นก็เป็น scalar เป็น real number ตัวหนึ่งตัวนี้นะครับมี3ส่วนเห็นไหมนะครับอันนี้มาดูในตัวอัลกอริทึมของเราเมื่อเราใช้ exact line search แล้วเนี่ยในตัวอัลกอริทึมของตัว Cresson Newton จะมีหน้าตาอย่างไรมีเพราะอันที่หนึ่งก็คือจากการกำหนดตัวฟังก์ชัน f แล้วก็ตัว starting point x 0และต้องกำหนดตัว matrix v 0ขึ้นมาด้วยที่เป็น positive definite นะครับปกติในทางปฏิบัติเนี่ย matrix v 0ที่กำหนดที่มันง่ายที่สุดก็คือเราจะให้ matrix v 0เป็น identity matrix นี่เป็นคือจริงๆ choice มัน arbitrary แต่ในทางปฏิบัตินิยมทีนี้กลับไปดูเมื่อ matrix v 0เนี่ยเป็น identity matrixเวกเตอร์ S 0เนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้มันฮะในทางปฏิบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนิยมจะให้ใช้in practice เนี่ยนะครับ V 0มักที่จะนิยมให้ท่าใช้กับท่า identity matrix เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตามนิยามของสูตรการคำนวณตัวเวกเตอร์ sk ของเราจากในที่ตรงนี้นะเมื่อ matrix bk เป็น0 sk เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ sk เท่ากับ grad fxk ใช่ไหมมันคือทิศทางอะไรstepe descent มันเราก็ถ้าว่าเราเริ่มต้นด้วย stepe descent ใน iteration แรกจากการที่ให้ matrix b จากให้ matrix b 0เป็น positive definite ถ้าสูตรนี้มัน3ถ้า bk เป็น0มันไม่ได้การันตีว่า bk บวก1จะต้องเหมือนนะถ้า bk เป็น positive definiteเราก็ต้องมีต่อไปก็คือมันจะมีต้องมีเงื่อนไขการันตีว่า bk บวก1ทำอย่างไร bk บวก1จึงจะเป็น positive definite นะครับคุณเพราะนั้นในสิ่งที่สอต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะพบก็คือว่า Cresson Newton ที่เราใช้เนี่ยเราที่จะให้ตัว bk เนี่ย matrix bk มันเป็น positive definite เสมอทำไมอันที่1 อย่าลืมว่าในปัญหา minimization เนี่ยคุณพบว่าที่จุด minimum เนี่ยgradient ไอ้ hash matrix ต้องเป็นอะไรต้องเป็น positive definite ใช่มั้ยถูกป่ะhash matrix ที่จุด optimum เนี่ยต้องเป็น positive definite ต้องเป็น positive definite ข้อที่1ข้อที่2 matrix bk เนี่ยมันเป็นมันประมาณเราต้องการประมาณmatrix bk เนี่ยมันเป็น approximate ของ hash matrix ใช่มั้ยถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้า matrix bk เนี่ยมันไม่เป็น positive definite เนี่ยคุณมันจะเข้าไปในคำตอบที่มันจุดมินิมัมได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเพราะฉะนั้นมันมี2อันเพราะฉะนั้นเนี่ย matrix bk เนี่ยต่อไปเราจะพบว่าเราจะหายังไงว่าให้ matrix bk ถ้า bk เนี่ยมันเป็น positive definite bk บวก1จะเป็น positive definite ด้วยเงื่อนไขอะไรที่จะเพียงที่จะการันตีรับประกันว่า matrixmatrix bk บวก1จะเป็น positive definite เมื่อ matrix bk เป็น positive definite นะครับนะต่อไปโอเคในที่นี้หรือว่านะครับคราวนี้ inverse ของ positive definite matrix ก็คือ positive definite matrix ใช่ไหม inverse ของ positive definite matrix ก็คือ positive definite matrix ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า bk เป็น positive definite k ก็ต้องเป็น positive definite เช่นเดียวกันถูกป่ะนะครับคราวนี้ในตัวจากโมเดลนี้เราดูนะครับเราก็จะพบว่าในถ้า
ั้นแรกเราก็มีการเช็คว่าไอ้ตัว X0 นี่คุณกำหนดให้มาเนี่ยมันเป็นจุดออพติมัมหรือยังถ้าไม่ใช่ก็ทำ iteration ต่อถ้าใช่ก็ terminate ถูกไหมถ้าไม่ใช่ก็ต้องทำ iteration ต่อเพราะนั้นเราก็คำนวณมาถึง BK ของเรานะครับก็ BK BK SK เท่ากับลบ GK อันที่1นะครับอันนี้นะ ในกรณีที่เราใช้สูตรของ HK เราก็ไม่ต้องหา inverse ไหมเราก็ใช้เป็น SK เท่ากับลบ HK GK ได้เลยถูกป่ะถูกไม่ถูกเพราะว่า HK ตามนิยามมันก็คือ BK inverse เราจะพบสูตรบางสูตรอย่างวันนี้ที่เราพูดถึงก็คือ Davidson Fletcher and Powell นะครับสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่ใช้เมทริกซ์ HK ไม่ได้ใช้ BK นะครับที่เราศึกษาตัวนี้ก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นไอ้ตัวถ้าเราเข้าใจตัวนี้เราก็จะมันมีโครงสร้างของไอ้มันมีโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ของสูตรที่ใช้หรือว่าสมการที่ใช้เนี่ยมันคล้ายกันนะครับดังนั้นวิธีที่เราใช้ตรงนี้เราก็เราเรียนตัว DFP ซึ่งปัจจุบันเราไม่ใช่ DFP แล้วเดี๋ยวที่พูดเนื่องจากว่ามันเป็นเควสเซนิวตันตัวแรกที่นิยมใช้กันทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้ผลอย่างที่บอกว่าจาก optimization ในปี196ช่วง1950กว่าหรือ60ยุค60ถึง1961 62เนี่ยก่อนหน้าที่จะก่อนที่Fletcher and Powell นะครับจะเสนอสูตรนี้เนี่ย optimization แค่10ตัวแปร20ตัวแปรเนี่ยก็ลำบากแล้วในขณะที่ผลยูพารีพอร์ตออกมาใช้ DFP คุณจะพบว่าoptimization เนี่ยของฟังก์ชันเนี่ย100ตัวไปยังไม่มีปัญหาปั๊บเดียวได้คำตอบนะครับได้คำตอบก็คือมันใช้วิธีอื่นที่ทำก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้พวก direct search แล้วโอ้โหมันยาวกว่าเยอะนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปเมื่อเราคำนวณ SK ได้เราก็คำนวณอะไร lambda k ถูกป่ะจาก lambda k ก็คือในทางอุดมคติตอนแรกเราก็จะทำตัวexact line search เพราะฉะนั้นตัว lambda k ก็จะเท่ากับอะไรงั้น lambda k ก็จะเป็น argument minimization ก็คือ lambda k ก็จะ minimize fxk บวกด้วย lambda sk ถูกไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็น exact line search ในกรณีที่เราคำนวณโดยที่ให้ fxk เนี่ยไม่ได้เป็นออพติมัมแต่เราการันตีว่า fxk บวก1มันจะต้องน้อยกว่า f โกกับ fx fk บวก1มันน้อยกว่า fk fk เนี่ยในกรณีตรงนี้ก็จะเป็นแค่ inexact line search in ในที่นี้มันเป็น prefix นะครับเป็นคำ prefix ที่ใส่เข้าไปถึงแปลว่ามันแปลว่าอะไรแปลว่า not นะอยู่เพราะว่าคำจากภาษาละตินเนี่ยถ้ามันเติม prefix เข้าไปเพื่อที่บอกว่าไม่เนี่ยมันจะเติมคำว่า in หรือ im เข้าไปนะครับโดยมากจะเป็นคำที่มาจากละตินถ้าคำในภาษาอังกฤษดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยมันใช้คำว่าเติมคำว่า un เห็นไหมอันนั้นคือคำที่ un เนี่ยเติมเข้าไปเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเป็นคำที่มาจากมีรากศัพท์บางคำเป็นภาษาอังกฤษเองบางคำก็มาจากละตินนะครับซึ่งลาตินก็เข้ามาได้ทางฝรั่งเศสแล้วก็ตัวภาษาละตินเนี่ยเข้ามาได้ผ่านทางตัวละตินเองหรือว่าผ่านภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสเป็นละตินเองนะ exact line search ตอนแรกเราจะพูดถึงในกรณีอุดมคติก่อนก็คือเราทำ exact line search นะครับอันนี้ตัวแล้วเมื่อเราได้ lambda k แล้วเราก็อัปเดต xk แล้วก็ compute xk บวก1ใช่ไหมแล้วก็ xk บวก1ก็ได้ xk บวกได้ lambda sk และเราก็อัปเดตตัว matrix bk ของเรานะครับก็คือเราก็คำนวณ bk บวก1นะครับเสร็จแล้วเราก็คำนวณอะไรในระหว่างนี้มันจะมีดีเทลก็คือคุณต้องคำนวณตัว fxk บวก1ใช่ไหมแล้วก็ gradient ของ fxk บวก1ด้วยถ้าคุณต้องใช้ต่อเพื่อเก็บไปใช้ต่อถูกไหมนะครับแล้วไปแล้วเราก็เปลี่ยนอัปเดตตัวเปลี่ยน iteration index ก็คือเซตให้ k เท่ากับ k บวก1แล้วก็กลับไปทำสเต็ป1ใหม่เช็คว่า minimum หรือยัง
ข้าใกล้มินิมัมหรือยังหรือจะเทอร์มินเนตแล้วยังถูกไหมเทอร์มินเนตแล้วยังนะครับถ้าไม่เทอร์มินเนตก็ทำลงมาต่อมันอิเทอเรชันก็จะวนอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงอย่างที่บอกที่เคยบอกแล้วว่าเวลาที่เราทำอิเทอเรทีฟเนี่ยเราทำอิเทอเรชันเนี่ยคุณต้องใส่คุณต้องนับไอ้อิเทอเรชันอินเด็กซ์ด้วยเพื่อป้องกันมันติดอินฟินิตลูปใช่ป่ะอันที่1เกิดจากมันไม่คอนเวอร์จอันที่2เกิดจากที่คุณใช้ precision ที่มันอะไรมันละเอียดเกินไปกว่าที่คอมพิวเตอร์มันคำนวณได้มันก็ติดเป็นอินฟินิตลูปได้เหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่งั้นคอมพิวเตอร์มันก็จะวิ่งไปอินฟินิตลูปนะมันไม่ออกมันไม่เทอร์มินาทโอเคในตัวที่เราใช้กันอย่างที่บอกอ่ะนี่ก็โชว์ตัวนะไอตัวเควซานิวตันที่เราใช้กันก็จะมี2สูตรคุณก็จะพบว่าในนี้ก็คือตัวมีเดวิดอนเฟลเชมพาวนะครับคำนี้อ่านว่าพาวนะครับไม่อ่านว่าพาวเวลนะไม่ออกเสียง W เดวิดอนเฟลเชมพาววิจริงๆวิธีนี้เนี่ยคนที่เสนอเปเปอร์ก็คือเฟลเชมพาวเวลนะครับไอตัวเฟลเชมพาวเนี่ยเป็น1963 computer journal ใครจะเอา journal เนี่ยมีเปเปอร์นะมาขอได้ผมโหลดมาเก็บไว้นะส่วนที่มีคำว่าเดวิดดอนอยู่เพราะว่าเดวิดดอนเนี่ยไม่ได้เขียนเปเปอร์ร่วมกันนะครับแต่มันมีประวัติศาสตร์ว่าตัวเดวิดดอนเนี่ยเป็น genius นะคนหนึ่งที่อเมริกาเนี่ยนะครับเดวิดดอนเนี่ยไม่ได้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะเป็น scientific researcher อยู่ที่ Argonne NationalLaboratory เป็นแลบวิจัยแห่งชาติแลบหนึ่งที่มีชื่อของอเมริกาในอยู่ในอิลลินอยนะครับอากองมันเขียนอากองนะครับอากองเนี่ยนะอากอง National Laboratory เนี่ยก็จะว่าน่าจะเป็นนะครับเป็นแลบวิจัยแห่งชาติของอเมริกาที่ทำวิจัยระดับสูงของชาติเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดวิดดอนเนี่ยเสนอวิธีvariable metric ขึ้นมานะครับเสนอวิธี variable metric ขึ้นมาเนี่ยเป็นตระกูลเสนอไอเดียขึ้นมาแล้วก็เขียน paper แล้วก็ submit paper นี้ไปในตัวปรากฏว่าโดนตีตก paper นี้โดน reject ไม่ได้รับการตีตกนะครับเพราะนั้นตัว report เนี่ยเขียนไปเมื่อ1959-1960แต่มันไม่ที่ไม่ได้ตีพิมพ์ไม่ใช่งานวิจัยแย่นะคนอ่านคงอ่านไม่เข้าใจแล้วก็มองไม่เห็นนะครับคุณจะพบว่างานวิทยาศาสตร์ดีๆอย่างกาลิเลโอเนี่ยสมัยก่อนบอกว่าพูดใช่ไหมโลกเนี่ยก็เรียกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช่ป่ะแต่มัน against ความคิดของคนสมัยก่อนทีนั้นเนี่ยถึงปัจจุบันนี้เป็นความยอมรับแต่สมัยเป็นชักอันหนึ่งถือว่าเป็นบิดาของวิทยาศาสตร์แล้วก็ต่อสู้เพื่อความจริงในวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้เป็นบุคคลตัวอย่างนะคือต่อสู้เพื่อความจริงนะครับไม่ทำอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนะครับมีอุดมการณ์นะฝรั่งเป็นแบบนั้นเพราะถ้าคุณจะเป็นนักวิจัยเนี่ยถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณทำไม่ได้นะครับนะแล้วนะเพราะนั้นในตอนเดวิดดอนเนี่ยเขียนเปเปอร์ออกมาทำไมถึงบอกว่าเปเปอร์นี้เป็นเปเปอร์ที่มีคุณภาพปรากฏว่าเมื่อปี1980เนี่ยไซแอมนี่เป็น society ก็คือ society of industrial and applied mathematics เป็น society ทาง applied คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกานะก็มีชื่อที่สุดSIAM SIAM 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 เนี่ยมีวารสารเนี่ยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์เนี่ยหลายด้านเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยหรือทาง numerical optimization เนี่ยพัฒนามาถึงจุดหนึ่งในปี1980เนี่ยไซแอมตัดสินใจออก journal ใหม่ก็คือเป็น journal on optimization ก็คือ Siam journal on optimization ก่อนหน้านี้มันจะมี numerical mathematics นะครับมี applied mathematics มีอะไรก็มุ่งเยอะแยะหลายนะครับหลายอย่างแต่ตอนปี1980เนี่ยออก journal นี้มาเลยก็คือเฉพาะทางก็คือเกี่ยวกับเรื่อง optimization อย่างเดียวเนื่องจากความสำคัญของการใช้ optimization แล้วก็มาถึงจุดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมานะครับแล้วเสร็จแล้วทราบไหมว่าบทความไหนที่ได้เป็นบทความแรกก็บทความของเดวิดดอนที่โดนตีตกที่โดนรีเจ็คเมื่อปี1960เนี่ยนะเป็นเปเปอร์ที่เขาอัญเชิญมาต้องเชิญมาเขาเรียกเชิญมาโทษไม่อัญเชิญเป็นเปเปอร์ที่เอดิเตอร์เนี่ยที่ไซแอมเนี่ยนะครับวารสารเนี่ย
เชิญมาตีพิมพ์เป็นเจอเป็นบทความแรกของเชิญเนี่ยแรกเป็นบทความปฐมฤกษ์เป็นเรียกว่าเป็นบทความที่ตีพิมพ์เนี่ยเป็นบทความแรกของวารสารนะครับก็คือเป็นบทก็คืออยู่ในวอลลุ่ม1ตั้งแต่เพจ1ด้วยของวารสารนี้นะครับโอเคซึ่งก็ทำให้เรามีโอกาสได้เห็นว่าที่เดวิดดอนเสนอเนี่ยคืออะไรแต่ครั้งนี้ในสมัยก่อนบทความนี้มันก็อยู่ในวงการวิจัยเพราะนั้นเมื่อเดวิดดอนเสนอบทความนี้ออกมามันก็ข่าวมันก็มีพวกนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเขาก็มีการติดต่อกันแต่คุณรู้ว่าสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับติดต่อกันด้วยจดหมายจะส่งไปก็สัปดาห์แล้วข้ามทวีปนะเพราะนั้นไปมาเพราะนั้นสมัยก่อนใช้จดหมายสื่อสารกันนะครับเพราะพวกนี้ก็มีติดต่อเวลานักวิทยาศาสตร์อยู่สถาบันดีๆเนี่ยเขาที่มีทำวิจัยเนี่ยเขาอักขิทำวิจัยเขาก็จะเขียนเป็นรีพอร์ตแล้วเขาก็จะส่งรีพอร์ตเนี่ยเผยแพร่ไปให้บุคคลในวงการที่รู้จักนะครับเพราะนั้นตัวเฟลเชอร์พาวตอนนั้นเนี่ยสมัยหนุ่มๆเนี่ยเป็นนักวิจัยอยู่ที่Atomic Research Laboratory นะครับที่ที่ตอนไม่ห่างกับลอนดอนเท่าไหร่อยู่ประมาณแถวใกล้ๆกับลอนดอนแต่เชิงออกไปในเขตปารีสก็จะเป็นแต่ผมจำชื่อที่ไม่ได้นะครับตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไอเดียนี้มาแล้วก็คิดสูตรไอตัวนี้ขึ้นมาที่ตีพิมพ์ในเปเปอร์ของ Fletcher and Powell นะครับแต่ตอนนี้คนทั่วไปตอนหลังก็เลยตั้งชื่อสูตรนี้ว่าเป็น Davidson Fletcher and Powell DFP นะโอเคทีนี้กลับมาดูในส่วนคณิตศาสตร์เทคนิคที่จะใช้อันนี้เราก็พูดถึงนะครับก็คือมันจะมีสูตรอันนึงก็คือตัว Sherman-Morrisonเชอร์แมนมอริสันฟอร์มูลาเนี่ยเป็นสูตรที่เราใช้คำนวณอินเวอร์สของ rank 1 matrix นะครับก็คือคำนวณก็คือว่านะครับโทษไอ้เมทริกซ์ที่เกิดขึ้นก็คือตัวนี้นะครับไอ้ตัว A บวกด้วย UV transpose เนี่ย inverse ของ A บวกด้วย UV transpose เนี่ยมันก็จะเท่ากับ A inverse นะครับแล้วก็ลบด้วยจำนวนเทอมทั้งหมดตัวนี้คุณจะพบว่าเท่ากับ A inverse คูณ U คูณกับ V transpose A inverse แล้วหารด้วยไอตัว constant ตัวหนึ่งซึ่งมันกัน1บวกด้วย V transpose A inverse U สูตรนี้มีประโยชน์ก็คือคุณไม่ต้องทำ inverse จริงๆสามารถที่คำนวณหาอะไรหา inverse ได้เลยเป็นสูตรก็เรียกว่าเป็น formula analytical formula สำหรับตัว inverse นะครับโอเคนี่เรามาดูต่อว่าไอตัว DFP เนี่ยทำอย่างไรนะครับในกรณีที่ DFP เนี่ยก็เป็นตัวในสูตรตัวนี้นะครับก็คือว่าเราให้เราใช้ rank 2 update formula ในการที่แล้วเราจะนะโอเคไอ้ตัวนี้ก็คือตัว rank 2 update formula นะครับ HK บวก1เนี่ยเท่ากับ HK บวกด้วย constant A คูณกับ vector U U transpose บวกด้วย constant B คูณกับ V V transpose อันนี้นี่คุณจะพบว่าเราจะเลือกconstant a b และเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v อย่างไรเพื่อให้ hk บวก1มันสอดคล้องกับตัว quasi newton formula โอเคเราจะพบว่ามันมีช้อยหลายช้อยในการเลือกแต่เลือกอย่างไรเรามาดูสิแล้วก็วิแล้วนะครับเพราะนั้น fletcher and powell ก็เลือกง่ายๆนะไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ปรากฏว่าพอใช้ไปปุ๊บเนี่ยสูตรนี้มันกลับเฮ้ยมันจะความบังเอิญหรืออะไรไม่ทราบเพราะว่ามันพอเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันได้ผลดีมากนะซึ่งในเปเปอร์ก็ไม่ได้บอกว่ามีใช้วิธีสูตรอื่นหรือเปล่าตอนนั้นผมได้มีโอกาสเจอ Professor Powell เนี่ยก็ไม่ได้ถามเขาตรงนี้ไอ้ตรงนี้คุณลองตรงนี้แล้วมันได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ไม่มีให้ถามแล้วนะเพราะว่าProfessor Powell เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะผมมีโอกาสเจอเขา2หนอย่างหนแรกก็คือปี1996เดือนกุมภาพันธ์นะเพราะว่าเขาเป็นโฮสต์เนี่ยเชิญผมไปให้สัมมนาที่ในดีพาร์ตเมนต์ของเขาที่เคมบริดจ์นะตัวProfessor Powell เนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่เพมโบรกคือในเคมบริดจ์หรือออกซฟอร์ดเนี่ยมันก็เหมือนกับมันจะมีบ้านอย่างที่บอกนะครับมันจะมีคอลเลจเนี่ยมันก็จะมี King's College นะครับแล้วก็มีอะไรบ้างอ่ะมี King's College เพมโบรกหลายอย่างแต่นักมันก็วูฟเซนอย่างเงี้ยเป็นคอลเลจใหม่
อย่างเช่น King's College น่าจะเก่าที่สุดนะครับ Pembroke เนี่ยเก่าเป็นอันดับ3อายุ700กว่าปีนะก็วันนั้นพอไปเป็นเจ้าภาพไอ้เขาเป็นเจ้าภาพเชิญผมไปผมก็ไปพักในหอพักของเขาหอพักของเขาเนี่ยเป็นกระไดที่เดินขึ้นไปแล้วก็เพิ่งเห็นนะมันคงจะเก่ามากอ่ะมันเป็นไม้หนาๆใช่ไหมกระไดขั้นกระไดยังมีขั้นกระไดใช่ไหมแล้วมีขอบขั้นกระไดมาด้วยไอ้ขอบเดินจนสึกเนี่ยไม้มันสึกไม้หนาขนาดนี้ไม้หนาเป็นนิ้วอ่ะมันสร้างมาหลายร้อยปีแล้วอ่ะแล้วมันเดินจนไม้มันสึกอ่ะก็คือนั่นคือของเก่าเลยนะครับโอเคต่อนะคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจะเลือกพื้นได้อย่างไรในที่นี้ก็คือเพราะนั้นเราก็ต้องเอาไอ้ตัว HK บวก1เนี่ยแทนเข้าไปในตัว secant condition ของเรานะซึ่งตัว secant condition เราเรียนที่เมื่อกี้คืออะไรกลับไปดู secant condition ของเราก็คือตัว HK บวก1ตัวนี้นะครับ HK บวก1คูณกับ delta GK มันจะต้องเท่ากับ delta XK นี่เป็นถูกไหมถูกไหมนะคุณก็เอา HK บวก1แทนค่าเราไปถูกป่ะถูกไม่ถูกเพราะงั้นเราก็เอาไอ้ตัวเราก็ใช้สูตรไอ้ตัวนี้แทนค่าเข้าไปในinto the second condition ก็คือตัว hk บวก1คูณกับ delta gk มันต้องเท่ากับ delta xkนะครับผมใช้ขอเชนเป็นสับสคริปต์แทนนะโอเคมันออกมาเพื่อนเราก็จะได้เป็นสมการที่ 5.29 ที่สุดก็คือได้มาเป็นสมการที่ 5.29 โอเคนะครับออกมาเป็น 5.29 เป็นย้อนดู 5.29 เพื่อนออกมาได้เป็นเดลต้า XK เท่ากับตัวเมทริกซ์ HK คูณกับเดลต้า GK บวกด้วย A UU transport delta GK บวกด้วย B VV transport delta Gโอเคนะครับดูต่อเราจะเลือกไอ้เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v อย่างไรที่ในนี้เนี่ยเขาเรียก obvious choice obvious choice คุณดูข้างซ้ายมือเนี่ยมันมีแค่ delta x delta xk ถูกป่ะเพราะฉะนั้นทางขวามือเนี่ยเลือกไงก็ตามบวกลบกันแล้วเนี่ยมันต้องได้ delta xk ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือถ้าเราเลือกดูนะถ้าเราเลือกเดลต้า u เนี่ยเท่ากับเดลต้า xk ถ้าเราเลือกเดลต้าโทษถ้าเราเลือก u เท่ากับเดลต้า xk เนี่ยไอ้เทอม aa transpose ไอ้ตัวมันไอ้เทอม a uu transpose เดลต้า gk มันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเดลต้า xk ใช่ไหมดูสิไอ้ตัวนี้มันก็เป็นคอนสแตนต์ใช่ไหมเวลาดูเนี่ยพิจารณาคุณก็ต้องพิจารณาว่ามันอย่างที่บอกแล้วในตอนแรกนะถ้าคุณมีไอ้เวกเตอร์ u คูณกันกับ u ทั้งตัวหรือเมทริกซ์เนี่ยคุณต้องกรุ๊ปรวมว่าอะไรมันได้คอนสแตนต์แล้วมันจะเหลือเวกเตอร์หรือเมทริกซ์อะไรขึ้นมาในที่นี้ u ทรานสปอร์ตเดลต้า gk มันได้คอนสแตนต์ใช่ป่ะมันเป็นสเกลาร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกเดลต้า u ปุ๊บเนี่ยเทอมเดลต้า xk มันก็จะไปปรากฏอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็มีสิทธิ์ที่จะทำใช่ป่ะส่วน a มันเป็นสเกลาร์คุณเลือกทีหลังก็ได้ที่จะทำให้มันใน a คูณเข้าไปแล้วมันได้สามารถเสร็จทั้งหมดเป็น1ได้ใช่ป่ะถูกไหมนะครับวันนี้ดูตัวไอตัวไอ v ของเรามันมีตัวทางขวามือเนี่ยมันมีเทอมทางขวามือเนี่ยมันมีเทอมไอ hk delta gk ใช่ไหมhk คูณ delta gk เพราะนั้นไอ้เทอมอีกเทอมหนึ่งเทอมที่3ทางขวามือเนี่ยมันก็ต้องออกมาหักลบกันกับไอ้เทอมไอ้เทอม hk delta gk ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเทอมนี้เรา expect ว่าเทอมนี้ออกมาเนี่ยมันจะต้องออกอ่ะถูกป่ะล่ะถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเทอมนี้เมื่อคุณให้เทอมที่2สีแดงเนี่ยมันไปมันไปได้เท่ากับ delta xk ได้เนี่ยไอ้ที่เหลืออยู่ไอ้เทอมทางขวามือเนี่ยเทอมแรกกับเทอม3ก็ต้องหักล้างกันสิถูกไม่ถูกมันต้องหักล้างกันคราวนี้หักล้างกันเราเลือกได้อย่างไรถ้าเราเลือกไอ้ตัว v ของเราเนี่ยเมื่อมันหักล้างกันไหมนะไอ้เทอมที่3ทางขวามือเนี่ย
ออกมาในเทอมนี้เทอมที่สามทางขวามือเนี่ยออกมาแล้ว expect ว่ามันจะต้องเป็นอะไรอ่ะมันควรจะออกมาเป็นออกมาได้ลบ HK Delta TK ใช่ไหมถูกไหมเออทำยังไงเราเพราะว่าถ้าของคุณให้ตัว V ของเราเนี่ยตัว V เท่ากับ HK Delta TK ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ใช่ป่ะเพราะว่า V เท่ากับ HK คูณกับ Delta TK เหมือนกันส่วนไอ้ V transpose คูณกับV transpose Delta Delta TK มันก็จะได้ constant 1ตัวใช่ป่ะถูกไม่ถูกเนี่ย HK คุณมี HK Delta GK อยู่ตรงนี้ถ้าตัว B ของคุณเนี่ยออกมาเนี่ยแต่ตัวนี้มันเป็น HK Delta GK ล้อเรียนกันไอส่วนไอ้ B transpose Delta GK มันได้เป็นscale มันได้เป็น construct มันนี่ dot product มันได้เป็น scalar ใช่ไหมเป็น scalar ปุ๊บคุณก็ไปจัดการให้ B เนี่ยมันจัดการทำให้มันเป็นสามารถให้มันเป็นได้ลบหนึ่งได้ใช่ปะถูกปะถูกมากเพราะฉะนั้นออกมาเป็นตัว obvious choice มันออกมาก็ได้เป็น u เท่ากับ delta xk v เท่ากับ hk delta gk นะครับเมื่อเราแทนค่าไปปุ๊บเราก็ทำให้สัมประสิทธิ์ดูในสัมประสิทธิ์ของสองข้างมาเท่ากันเพราะฉะนั้น a ก็จะเท่ากับอะไร a ก็จะเท่ากับ1ส่วนด้วย u transpose delta gk แล้วก็ตัวเวกเตอร์ไอตัว scalar b ก็จะเท่ากับลบ1ส่วนด้วย v transpose delta gk ไหมออกมาเพราะนั้นเราก็จะได้สูตรออกมาซึ่งเป็นควอซายนิวตันที่เราเรียกว่าเดวิดอนเฟลเชอร์แอนด์พาวนะครับในสูตรในสูตรที่หน้าตาที่ใช้ออกมาก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะก็คือเป็น HK บวก1เท่ากับ HK บวกด้วย Delta Delta XK Delta XK transpose หารด้วย Delta XK transpose Delta GK แล้วก็ลบด้วย HK นะครับ Delta GKdelta gk transport hk หารด้วย delta gk transport delta hk โทษหารด้วย delta gk transport hk delta gk นะซึ่งเวลาเขียนแบบนี้เวลาที่เราคำนวณจริงๆเนี่ยเราจะคำนวณซึ่งถ้าของคุณดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่ามันเขียนออกมาใหม่ไอ้เทอมหลังเนี่ยเทอมหลังมันก็คือตัวอย่าลืมว่า hk ต้องเป็น symmetric matrix นะถูกไหมออกมามันก็จะเป็น hk delta gนะครับแล้วก็คูณด้วยตัวเดียวกันก็คือ HK Delta GK Transpose ใช่ป่ะถูกไหมแล้วมันก็หารด้วยนะครับหารด้วยตัว Delta GK Transpose กับไอตัว HK Delta GK ที่เขียนแบบนี้เพื่อเห็นโครงสร้างในการคำนวณแล้วคุณคำนวณเวกเตอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาในเชิงในแง่ของโปรแกรมมิ่งคุณให้คำนวณเวกเตอร์เวกเตอร์ v เท่ากับ hk delta gk แล้วคุณใช้เวกเตอร์ v ซ้ำๆถูกป่ะเราไม่คำนวณกันหลายหนนะคุณไม่คำนวณหลายหนนะถูกไหมเราคูณเมทริกเราคูณเวกเตอร์เมทริกแค่ตัวเดียวแค่ทีเดียวนะเพราะคูณเวกเตอร์คูณเมทริกกับเวกเตอร์เนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยมันเป็น o n กำลังสองโอเปอเรชันนะมันเป็น O(n) กำลังสองโอเปอเรชันมันถ้าคุณยิ่งทำซ้ำยิ่งทำซ้ำก็เปลือง CPU ใช่ป่ะงั้นถึงบอกผมเวลาสอนพวก computation เนี่ยคุณจะเป็นก็เรียกนะคุณจะเป็น numerical analyst ที่ดีเนี่ยคุณต้องเป็นคนขี้เหนียวนะไม่ใช้คือใช้เท่าที่จำเป็นแต่ต้องเป็นคนประหยัดไม่ใช่คนขี้เหนียวโทษทีเป็นคนประหยัดนะคุณต้องเป็นคนประหยัดนะถ้าโดยเขาเรียกโดยสายเลือดเนี่ยคุณเป็นคนประหยัดอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นนิวเมคแอนาลิสต์ที่ดีเพราะฉะนั้นต้องคิดทุกสเต็ปคุณไม่คำนวณโดยที่ไม่จำเป็นนะครับก็คือไม่ใช้เงินโดยที่ไม่จำเป็นนะใช้เงินอย่างมีคุณค่านะครับต่อไปนะทุกตัวอย่างเด็กสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยจะประหยัดนะเห็นเนี่ยดูอย่างบางทีดูทูบเนี่ยหลานผมเนี่ยเข้าไปดู YouTube ดูคลิปนี้มันก็เยอะแยะไปแล้วมันก็เรียกน้องน้องชายครับน้องชายผมกับพ่อเขาเนี่ยพ่อมันนั่นแหละเรียกบอกไปกินโอมากาเสะโอแม่จ้าโอมากาเสะเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่นะชุดหนึ่ง 4,000 5,000 เป็นหัวมันเป็น 6,000 7,000 กินมื้อนึงเนี่ยโอมากาเสะมันกินจุด้วยนะแหมพ่อมันอ่ะ
อีกโอมากาเสะทุกวันเนี่ยเงินเดือนพ่อมันคงขนาดพ่อมันก็มาถือว่าจนนะแต่มันกินโอมากาเสะทุกวันเนี่ยเดือนหนึ่งก็เป็นแสนแล้วคุณเนี่ยมาแล้วพาไปกินที่อื่นไม่อร่อยยังไม่ได้กินบอกไม่อร่อยจะกินโอมากาเสะอย่างเงี้ยโอ้โหดูคลิปแล้วจินตนาการเลอะเทอะไปไกลนั่นฮะนั่นแหละก็นะครับโอเคถ้าเราจะกินโอมากาเสะไม่ได้บอกกินไม่ได้นะถ้าคุณจะกินโอมากาเสะเนี่ยคุณจะคิดชุดหนึ่งเนี่ย4-5 พันเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณจ่ายเงินไป4-5 พันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรแล้วถ้าคุณได้ตรงนั้นมาโอเคจบไม่ว่ากันเนี่ยใช้เงินให้มันได้จุดประสงค์แต่ถ้ากินแล้วไม่ได้จุดประสงค์เนี่ยเฮ้ยมันแพงดีอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับกินโอมากาเสะฉันใดเป็นยังไงเนี่ยเวลาที่เราทานไวน์เนี่ยก็เหมือนกันไวน์เนี่ยถ้าคุณซื้อเนี่ยถ้าคุณจะทานไวน์เนี่ยขวดละ10,000ขวดละแสนเนี่ยหรือไวน์เนี่ยขวดละเท่าไหร่ขวดละ1,000หรือ2,000ที่จะทานขวดละ50,000แสนหนึ่งเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณจ่ายเพื่ออะไรไม่ใช่กินเพราะมันแพงแล้วมันจะดีเพราะไวน์แพงไวน์ที่แพงขวดละ10,000ขวดละแสนเนี่ยไม่จำเป็นเนี่ยว่าจะต้องดีกว่าไวน์ขวดละ2,000มันมีเรื่องการตลาดแล้วก็อินแบรนด์อิมเมจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วการวายเนี่ยมันไม่เหมือนกับไอ้ก็เรียกมันไม่เหมือนกับคอน sumer product ก็เลยว่ามันเป็นยาสีฟันอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณจ่ายปุ๊บเนี่ยวายเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งมันบางอย่างมันเป็นของหายากแล้วก็มันมีอะไรมันพอมันมีชื่อแบรนด์อิมเมจเข้ามาเนี่ยมันราคาเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนต้นทุนแล้วเพราะว่าตัววายเองมันเป็นคอมมอดิตี้เทรดกันแบบคอมมอดิตี้เลยคือว่ามันในการลงทุนเนี่ยมันก็มีคนที่ลงทุนทำวายก็คือวายเนี่ยซื้อตอนที่มันถูกอย่างพวกวายฝรั่งเศสแล้วก็เก็บหรือไปประมูลกันเสร็จแล้วพอวายอายุวายเก็บได้20 30 40 50ปีถ้าเก็บดีวายบางตัวมันเป็นรายไอเทมปุ๊บมันเก็บไว้10ปีเนี่ยก็เรียกว่าดีกว่าไปลงทุนไปซื้อหุ้นเนี่ยเพราะมันราคามันขึ้นแน่นี่เป็นต้นมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้นี้ก็ไปลงทุนพวกเศรษฐีบางคนก็ทำแบบนั้นนะครับโอเคต่อกลับมาดูในตัว DFP นะในตัว DFP เราก็จะพบว่าต่อไปเราจะพบว่านะครับเมื่อเราใช้ DFP โดยใช้ exact line search เราจะพบว่าสิ่งที่อันนี้เกิดขึ้นก็คือว่า matrix B ถ้า matrix นะครับสำหรับ DFP เนี่ยซึ่งใช้ exact by search ถ้า matrix HK เนี่ยเป็น positive definite แล้วแล้วก็ matrix HK บวก1ก็จะรับประกันว่าเป็น positive definite ด้วยนะครับดูวิธีพิสูจน์วิธีพิสูจน์นี้ก็มาจากใน original paper ของ Fletcher and Powell นะครับในที่นี้ในที่นี้เวลาดูบทนี้เนี่ยขอให้ไปดูหนังสือในตัวนี้เนี่ยอยู่ในแซกชงแอนแซกนะครับชงแอนแซกในที่นี้จะมีรายละเอียดตรงนี้อยู่วิธีพิสูจน์ทำยังไงวิธีพิสูจน์ก็คือเราก็เริ่มจากในตัวนะครับเราก็เริ่มจากในตัวละเอ่ยเราก็จะพิสูจน์เราก็จะกำหนดให้ตัว HK ของเราเนี่ยเป็น positive definite matrix นะครับแล้วเสร็จแล้วในที่นี้เราพิสูจน์สมบัติความเป็น positive definite ของ HK บวก1โดยใช้นิยามในที่นี้เพราะนั้นเราก็ให้เวกเตอร์ x เนี่ยเป็น non zero vector ใดๆแล้วเราก็จะพิสูจน์ว่านะครับเราก็จะพิสูจน์ว่าไอ้ตัว H transpose HK บวก1 X ของเราเนี่ยเป็นบวกเสมอมั้ยถูกมั้ยทีนี้คุณจะพิสูจน์ว่าไอ้ HK บวก1เป็น positive definite เพื่อกำหนดให้ HK เป็น positive definite แล้วก็พิสูจน์ว่าแล้วพิสูจน์ว่า X transpose HK บวก1 X เนี่ยเป็นบวกถูกไหมสำหรับ non zero vector x ใดๆนะครับโอเคคราวนี้ในที่นี้เราก็เอาไอตัว x transpose กับ x เนี่ยคูณไปข้างหน้าแล้วคูณไปข้างหลังตัว dfp formula เราก็ได้สมการที่ 5.31 ขึ้นมาก็คือไอสูตรเนี้ยสูตรนี้ของคุณก็เอาตัวถูกไหมสูตรนี้คุณก็เอา x สูตรนี้เราก็เอานะเราก็เอา x transpose คูณเข้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็ x คูณเข้าไปข้างหลังนี่คุณก็เอา x คูณไป x transpose คูณไปข้างหน้า
x คูณข้างหลังเห็นป่ะออกมาก็จะได้มาเป็นสมการนี้ 5.31 โอเคเป็น 5.31 อยู่ต่อพอ hk มันเป็น positive definite เพราะฉะนั้นไอ้เทอมแรกของฝั่งขวามือมันก็ต้องเป็นบวกอยู่แล้วใช่ไหมถูกไม่ถูกที่เหลืออยู่ก็คือไอ้เทอมมันมี2เทอมหลังเทอมเป็นบวกเทอมเป็นลบแล้วจะทำยังไงวิธีนี้เราก็จะดูทั้งหมดนะครับว่าไอ้ฝั่งขวามือของสมการที่ 5.31 เป็นบวกหรือไม่รับประกันเป็นบวกได้หรือไม่นะทำยังไงอันแรกก็คือต้องจัดพจน์ก่อนให้มันพิจารณาง่ายขึ้นเพราะจากรูปนี้พิจารณาไม่ได้เราก็ใช้เทคนิคใช้ความรู้ว่าเมื่อ HK เนี่ยมันเป็น positive definite matrix นะครับเราจะสามารถแล้วก็ HK มันเป็น symmetric matrix เพราะนั้นเราจะสามารถเขียน HK ออกมาเนี่ยให้อยู่ในรูปของ h ยกกำลัง1ส่วน2คูณกับ h ยกกำลัง1ส่วน2ได้โอเคตัว h ยกกำลัง1ส่วน2เนี่ยก็เป็น positive definite matrix เหมือนกันนะครับในที่นี้hk บวก h h ยกกำลัง1ส่วน2เราเรียกว่าเป็น square root เราเรียกว่าเป็น square root matrix ของ hk นะครับเป็น h กำลัง1ส่วน2เนี่ยเป็น square root ของ hk นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราแยกตัว hk ออกมาเป็น2เทอมก็คือเป็น h1 ส่วน2คูณกับ h1 ส่วน2แล้วเนี่ยเราก็จะพบออกมาว่านะครับแล้วเราก็จะพบออกมาว่ามันเดี๋ยวนะออกมาก็คือให้ด้วยนั้นเนี่ยไอตัว x transpose h x transpose hk x มันก็จะเท่ากับ x transpose คูณกับ h 1ส่วน2นี่ก็คูณกับ h 1ส่วน2 x ถูกป่ะโดยที่ h 1ส่วน2เป็น symmetric matrix นะครับออกมาเพราะออกมาตรงนี้เมื่อเราก็ define ตัวของเราตรงนี้ออกมามันก็คือตัว a transpose ใช่ป่ะไหมนะครับเทคนิคแบบนี้เพราะนั้นทำแบบนี้ต่อไปเราก็จะได้นะครับแล้วเสร็จแล้วไอ้ตัวเทอมหลังไอ้เทอมตรงกลางทำอะไรไม่ได้ก็ไว้ก่อนไม่เป็นไรไอ้เทอมหลังเนี่ยมันออกมาก็จะได้ออกมาเป็น a transpose b ยกกำลัง2นะครับไอ้เทอมหลังสุดทางขวามือเนี่ยของ 5.31 นะครับแล้วก็หารด้วย b transpose b เสร็จแล้วดูอย่างนี้ปุ๊บเราก็จับเทอมที่1กับเทอมที่3เนี่ยเข้ามาด้วยกันเพราะมันอยู่ในระหว่าง a กับ b โอเคนะครับเพราะฉะนั้นออกมาท้ายสุดแล้วเนี่ยท้ายที่สุดมันสมการที่ 5.31 ก็จะกลายเป็น 5.32 ก็คือh transpose x transpose hk บวก1คูณกับ x เนี่ยมันก็จะเท่ากับนะครับเท่ากับอะไรเท่ากับไอ้ตัวนอร์มของ a ยกกำลัง2นอร์มนี้ก็คือเป็น2นอร์มนะครับนะนอร์มของ a ยกกำลัง2คูณกับนอร์มของ b ยกกำลัง2ลบด้วยกำลัง2ของ a transpose b หารด้วย b transpose bนะครับแล้วบวกด้วย h transpose delta xk นะครับคูณยกกำลัง2หารด้วย delta xk transpose delta gk ของเรานะในที่นี้จากการที่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราพจนากลับไปดูใช้ Schwarz inequality จากการใช้ Schwarz inequality คุณจะพบว่าไอ้เทอมแรกของเราเนี่ยอันที่1เทอมแรกของเรานี่จะได้ออกมานะครับเทอมแรกเราออกมานี่เป็นมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอใช่ป่ะดูดิ a ยกกำลัง2คูณกับ b ยกกำลัง2เนี่ยไอ้ a transpose b มันคืออะไร dot product เนี่ยมันเท่ากับ dot กลับไปดูดิ a ถ้ากลับไปดู a transpose b มันเท่ากับเท่าไหร่
dot product เนี่ยถ้าเขียนอยู่รูปของ dot product มันเท่ากับ norm a คูณ norm b แล้วคูณกับ cosine ของมุมระหว่าง a เวกเตอร์ a กับ b ใช่ป่ะโคไซน์ของมุมธีต้าใช่ไหมใช่ป่ะเออถูกไหมเพราะนั้น a เพราะนั้นตัว a ตัว a transpose เพราะนั้น dot a transpose b ยกกำลัง2มันก็คือตัว norm ของ a กำลัง2คูณกับ norm b กำลัง2แล้วคูณด้วย cos กำลัง2ธีต้าใช่ไหมธีต้ามีค่าสูงสุดเป็นอะไร1แปลว่าอะไรดังนั้นมันจะเป็น0เมื่อไหร่เทอมนี้มันเวกเตอร์ขนานกันเวกเตอร์กับ ab ขนานกันถูกไหมถ้าเวกเตอร์ ab ไม่ขนานกันดังนั้นเทอมนี้ออกมาต้องเป็นบวกเดี๋ยวจะเป็น0ก็ต่อเมื่อเวกเตอร์ a กับ b ขนานกันแต่ตอนนี้เราไม่ทราบว่า a กับ b เป็นอะไรเพราะมันเป็นอะไรคือไม่รู้ลงหน้ารู้มันสรุปได้แค่ว่ามันมากกว่าเท่ากับ0โอเคอันนี้ก่อนต่อไปอันที่2นะครับเทอมที่2ก็ได้ออกมาเทอมที่2ก็จะมากกว่าเท่ากับ0ด้วยเหมือนกันมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมข้างบนเนี่ยมากกว่า0เอ้ยมากกว่าข้างบนเนี่ยมากกว่าเท่ากับ0ข้างล่างเดี๋ยวปั๊บนึงนะเราจะพิสูจน์ต่อก่อนว่าไอ้เดลต้าเมื่อเราใช้ exact line search แล้วเนี่ยเดลต้า xk transpose เดลต้า gk ต้องเป็นบวกอยากจะพิสูจน์ต่ออันนึงก่อนนะครับเสร็จแล้วไอ้ข้างบนเนี่ยเดลต้าไอ้โทษ xk transpose เดลต้า xk เนี่ยยกกำลัง2เนี่ย dot product vector x เป็นอะไรก็ได้จะเป็น non zero vector ถูกป่ะแต่เพราะนั้นเนี่ยมันออกมามันก็ได้ยกกำลัง2เพราะนั้นมันไม่เป็นลบข้อประดุจอันนี้มันไม่เป็นลบถูกไหมแล้วก็เดลต้า xk transpose เดลต้า gk เนี่ยซึ่งอยู่ข้างล่างซึ่งเป็นส่วนเนี่ยเราจะพิสูจน์ต่อไปว่ามันเป็นบวกเสมอในตัว DFP อย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับวิธี DFP เนี่ยซึ่งในถ้าเราดูอันที่หนึ่งเราดูโครงสร้างนิดนึงในตัวเควซายนิวตันเนี่ยจะเห็นว่ามันแตกต่างกับสตีฟเอดิสันกับนิวตันนะครับในตัวสตีฟเอดิสันเนี่ยหรือว่านิวตันไหมหรือว่าวิธีนิวตันเนี่ยทิศทางในการเซิร์ชเนี่ยมันขึ้นกับ xk เท่านั้นเดี๋ยวนะโทษทิศทางในการเซิร์ชของ iteration ที่ k เนี่ยมันขึ้นกับจุด xk เท่านั้นถูกป่ะนะครับทิศทางซึ่งแต่ทิศทางของเควเซนต์นิวตันหรือคอนจูเกตเกรเดียนเนี่ยมันขึ้นกับเมทริกซ์ Q ในกรณีของตัวเควเซนต์นิวตันเนี่ยมันทิศทาง SK ขึ้นกับเกรเดียนแล้วก็เมทริกซ์ Q ใช่ไหมตัวเกรเดียนเนี่ยขึ้นกับจุด XK อย่างเดียวแต่เมทริกซ์ Q เนี่ยมันขึ้นกับค่าก่อนหน้านี้มาถูกป่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่ามันมีผลก็เรียกว่ามันมี accumulation ก็เรียก accumulationของผลจากการเซิร์ชเนี่ยใน iteration ที่แล้วมาเนี่ยสะสมอยู่ในตัว matrix q เพราะ matrix q ก็ต้องคำนวณจาก q ลบ1ใช่มั้ย q ลบ1ก็ต้องคำนวณจากไอ้ตัว q ลบ2ใช่มั้ยถูกป่ะถ้าคุณดูโครงเนี่ยคุณดูโครงสร้างเนี่ยใช่มั้ยเนี่ย matrix hk ของคุณเนี่ยมันคำนวณ hk บวก1คำนวณจาก hk ใช่มั้ยแล้วก็จุด xk ใช่ไหมmatrix h matrix hk ก็คำนวณจาก matrix hk ลบ1แล้วก็จุด xk ลบ1ใช่ไหมเพราะค่าทั้งหมดที่อยู่เนี่ยมันขึ้นกับ xk ลบ1ถูกป่ะแล้วก็ถูกป่ะแล้วก็ xk แล้วก็ xk ลบ2มันงั้นคุณเห็นว่ามันมีผลของการสะสมของความรู้ในการเซิร์ชเนี่ยสะสมอยู่ในตัว matrix q ใน matrix hkหรือว่า matrix bk ของเราในวิธีเควซายนิวตันซึ่งมันแตกต่างในสิ้นเชิงนะกับในนี่คือการเวลาที่เราพิจารณาโครงสร้างจากการ observe ตัวนี้สังเกต
นะเวลาคุณเรียนสูงขึ้นไปถ้าคุณเรียนทางซิสเต็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางซิสเต็มคุณก็จะพบว่าเวลาที่เราดูเนี่ยเราไม่ดูสนใจแค่คำตอบหรือผลเราดูโครงสร้างของปัญหาเราดูโครงสร้างของปัญหานะครับเนี่ยเราต้องดูโครงสร้างของระบบดูโครงสร้างของปัญหาดูโครงสร้างของผลหรือโครงสร้างวิธีการคำนวณว่ามีทิศทางมันมีโครงสร้างอย่างไรแล้วมันเกิดขึ้นซ้ำๆๆเนี่ยจับแพทเทิร์นได้ไหมใช่ไหมไม่ได้กระสนใจว่าทำโจทย์ข้อนเสร็จแล้วจบกันนะถูกไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าจากการที่คุณสังเกตโครงสร้างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในวิธีการแก้ปัญหาในผลหรือว่าในสมการต่างๆหรือผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะนำเราไปสู่เนี่ยพัฒนาวิธีที่มันเป็น systematic ได้ในการแก้ปัญหาคลาสหนึ่งหรือว่าประเภทหนึ่งไม่ได้เจาะจงว่าจะมาแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าคุณจะทำแบบนี้ได้เนี่ยคุณก็ต้องเราจะใช้ตัวความรู้พื้นฐานแล้วก็จากการที่คุณสังเกตมองโครงสร้างออกไหมนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตว่าที่เราเรียนขึ้นไปแล้วเนี่ยยิ่งเรียนสูงขึ้นไปเนี่ยถ้าคุณเป็นสายวิจัยเนี่ยไอ้วิธีลัดไอ้ที่คุณเรียนมาในพวกเด็กๆเนี่ยไม่ใช้กันหรอกเพราะมันใช้ไม่ได้วิธีลัดเนี่ยมันมีข้อจำกัดก็คือว่ามันใช้กับแก้ปัญหาได้ในวงแคบแต่คุณเรียนสูงขึ้นไปนะหรือว่าในการเรียนเนี่ยสูงขึ้นไปยิ่งสูงขึ้นไปเนี่ยเรามุ่งเน้นปัญหาแก้ปัญหาในวงกว้างใครแก้ปัญหาได้เนี่ยเรียกว่าประเภทของปัญหาเนี่ยได้ใหญ่กว่ากันคนนั้นก็ชนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าปัญหาเพราะนั้นเนี่ยอย่างทางในทางคณิตศาสตร์หรือทางฟิสิกส์ทุก theoretical physics เนี่ยที่เราแข่งกันนั่นคือในการแก้ปัญหาหรือในการแก้ปัญหาเนี่ยคลาสแล้วก็เรื่องนะเซตของปัญหาใครใหญ่กว่ากันคนนั้นก็เก่งกว่าเราไม่ได้มาสนใจจะแก้เร็วแก้ช้านะเพราะว่าในพวกนั้นมันไม่มันจะแก้เร็วแก้ช้าไอ้วิธีลัดอะไรพวกนี้เนี่ยมันแก้ครับเพราะว่าคุณวิธีลัดเนี่ยคุณก็ต้องใส่ assumption เข้าไปให้มันแมทช์กับไอ้วิธีที่คุณคิดใช่ไหมพวกคณิตคิดลัดหรืออะไรต่างๆเลยว่าจบท้ายเนี่ยวิธีลัดมีแต่ว่าปัญหามีก็เรียกว่านะมีวิธีคิดลัด108ปัญหาถูกไหมป่ะแล้วพวกนี้ปัญหามันปัญหาขนาดเล็กคุณจะพบว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยอย่างเช่นเราทำงานในความเป็นจริงเนี่ยใช่ไหมงานเนี่ยมันเป็น large ปัญหามันใหญ่ขึ้นนั่นคุณมาวิธีลัดไม่ได้จะทำยังไงพัฒนาไงให้ปัญหามันแก้ปัญหาให้มันได้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลด้วยทำยังไงไม่ว่าจะเป็นแสนตัวแปร500,000ตัวแปรล้านตัวแปรนี้เป็นต้นเห็นไหมครับเนี่ยเพราะนั้นวิธีนี้เราก็ต้องพัฒนาวิธีที่มาเป็นเราเรียกวิธีที่เป็นระบบหรือเป็น systematic ขึ้นโอเคนะครับเนี่ยเพราะนั้นถ้าคนที่เคยเรียนกับผมเนี่ยว่าผมไม่เคยคิดไอ้วิธีลงวิธีลัดทั้งนั้นมันใช้ไม่ได้ผลหรอกเพราะมันหลอกเด็กขอโทษใช้คำว่าหลอกเด็กนะเพราะว่านักวิจัยมืออาชีพทุกวันนี้ที่ทำวิจัยอยู่เนี่ยมันก็พัฒนาวิธีเนี่ย back to basic ทั้งนั้นนะอันนี้ของจริงที่ใช้ในชีวิตจริงเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่มาแก้ปัญหาแค่ในห้องสอบแค่ตรงนี้ทำจุ๊บทำโจนก็จบไม่ใช่นะครับนะโอเคคราวนี้พอเรามาดูเงื่อนไขเราจะเห็นว่าในตัว DFP เนี่ยเมื่อเราใช้ตัวสูตร DFP กับ exact line search จริงรับประกันก็คือตัว matrix HK ของเราเนี่ยจะเป็น positive definite เสมอถ้าเราเริ่มต้นด้วย H 0ที่มันเป็น positive definite ใช่ไหมเป็นเนี่ยไอตัว sequence ของ matrix H 1 H 2 H 3ไปเรื่อยๆเนี่ยที่เรา generate ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็น positive definite ซึ่งมันจะการันตีนะการันตีรับประกันว่า SK ที่คุณคำนวณมาเนี่ยมันมี design property ถ้า SK มี design property แปลว่าอะไรรับประกันเลยว่ามันมี design property ทางทฤษฎีแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไม่ต้องเช็คแล้ว lambda ที่เวลาคุณทำ line search พบเนี่ยไอ้แลมด้าต้องเป็นบวกเสมอที่คุณหาเพราะนั้นไอ้ตัวช่วงอินเทอร์วัลที่คุณทำไลน์เซิร์ชเนี่ยไอ้ช่วงปลายซ้ายมือเนี่ยเซตเป็น0ไม่ได้เลยรอไว้เลย
มีเนื้อหาไอ้คุณหาไอ้ช่วงไอ้ปลายของอินเทอร์วัลเนี่ยที่มันมีมินิมัมอยู่เนี่ยทั้งปลายทั้งขวามือเท่านั้นเองใช่ไหมที่อธิบายไปต้นชั่วโมงแล้วเรื่องกันบ้างถูกป่ะคุณทำได้ทันทีเลยถูกป่ะในที่นี้ถ้าเราไม่ใช่ exact licenseเราก็พบว่าต่อมาอันนี้ที่จะดีเพราะฉะนั้นในตัว DSP ของเราเนี่ยถ้าเราใช้ exact line search มันก็จะรับประกันว่าผลของตัว matrix HK บวก1มันก็จะเป็น positive definite ใช่ไหมเพราะนั้น search direction SK บวก1ก็จะมี design property นะครับเนี่ยตอนนี้ในกรณีนี้นะครับในกรณีของตัว DSP เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำเราพบว่ามันไม่ได้ทำแค่ exact line search เท่านั้นนะครับที่ทำให้มันมี design property ในการที่รับประกันเนี่ยที่มันมี design property เนี่ยก็คือไอตัว delta xk ปริมาณไอตัว delta xk transpose delta gk เนี่ยมันจะต้องมากกว่า0เพียงพอที่จะรับประกันได้ว่าไอตัว matrix hk บวกเนี่ยมันเป็นมันดูต่อนะอันนี้เป็นเงื่อนไขที่พิสูจน์ออกมาดีเทลเนี่ยอยู่ในเราจะพบว่าจริงๆแล้วเงื่อนไขทฤษฎีบทตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในหนังสือของตัวโรเจอร์เฟลเชอร์นะครับซึ่งพิสูจน์ออกมาได้เป็น well known result แต่จริงๆแล้วเราพบว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่เพียงพอนะมันจำเป็นด้วยในส่วนของจำเป็นเนี่ยนะครับเงื่อนไขจำเป็นในส่วนที่มันเป็นจำเป็นเราใช้วิธีที่พิสูจน์ก็คือใช้แยก matrix factorization ซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะพบได้ในหนังสือของ National Solver แต่ใน National Solver เนี่ยมันเป็นสูตร BFGS ซึ่งมันมีโครงสร้างที่คล้ายกันโอเคนะครับคราวนี้มาดูต่อเราพูดถึงตัว BFGS หลายหนสิ่งที่ต่อไปเนี่ยเราจะพบว่านะครับมาดูสูตร BFGS ที่เป็นเราจะพบว่าความแตกต่างระหว่างไอตัว Nation ไอตัว DFP กับ BFGS ก็คือนะทีนี้เป็น DFP ผมจำแค่สูตรเดียวนะที่เหลือคุณไม่ต้องจำถ้าคุณจับหลักได้ตัว DFP ก็คือเป็น HK เท่ากับ HK บวกด้วย Delta XK Delta XK transposeด้วย delta xk transpose delta gk ถูกมั้ย delta gk ตัวนี้ที่พูดถึงเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็ลบด้วยลบด้วย xk ลบด้วยHK delta GK delta GK transpose HK หารด้วย HK transpose delta GK แล้วก็ไปทอดหารด้วยตรงนี้ก็เป็น delta อีกละหารด้วย delta gk transpose hk delta gk ถูกไหมอันนี้สูตรใช่ไหมสูตร DFP ถูกป่ะลองเช็คในสไลด์ดิเพราะว่าผมมองไม่เห็นไอ้ตัวนั้นแล้วจำสูตรนี้ได้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยตัว BFGS เนี่ยเราจะพบว่า BFGS ของมันมีความคล้ายคลึงกันจริงๆมันซึ่งต่อไปเราจะพบว่ามันอยู่ในครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งเดียวกันด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยคุณสังเกตว่าตัว BFGS ออกมาเนี่ยมันจะเท่ากับ DK บวก1เท่ากับ DK นะครับแล้วบวกด้วย delta GK delta GK transpose หารด้วย delta GK transpose delta XK บวกด้วย DK delta XK delta XKTranspose DK หารด้วย
delta x here, I suppose. B delta x. Yeah. ต้องเช็คดูดิสิแชร์บาร์เบอร์แคนสายป่ะขอโทษมันเป็นลบครับที่เหลือเหมือนกันใช่ไหมจับสังเกตโครงสร้างไหมความคล้ายคลึงกันออกมาเพราะนั้นความคล้ายคลึงมันก็คือตัว h k เปลี่ยนไปเป็น d k delta x k ก็เปลี่ยนไปเป็น deltaเดลต้า g k ก็แทนได้ด้วยเดลต้า x k โอเคมีความที่คล้ายคลึงถูกป่ะดังนั้นเนี่ยตัว b f g s ก็ได้จากการที่เปลี่ยนก็คือไอตัว h k กับไอตัว h k กับ b k เนี่ยมัน h h k ของ d f p เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นในตัว BK ของ BFGS นะครับ HK ของ DFP เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมาเป็น BK ของ BFGS Delta XK ของตัว DFP ก็เปลี่ยนมาเป็น Delta GK ของ BFGS แล้วก็ Delta GK ของ DFP ก็เปลี่ยนมาเป็น Delta XK ของ BFGS งั้นเนี่ยทำนองกลับกันก็เป็นจริงด้วยก็คือไอตัว HK ของตัว BFGS ก็เปลี่ยนมาเป็น BK ของ DFPนะแล้วก็ไอตัว HK ของ BFGS ก็เปลี่ยนไปเป็น BK ของ DF ไอ้โทษเดลต้า GK ไอ้โทษเดลต้า XK ของ BFGS ก็เปลี่ยนไปเป็นเดลต้า GK ของ DF นะครับมันก็จะสลับกันอย่างนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าวิธีพิสูจน์ที่ใช้ในการผลต่างๆที่เราใช้พิสูจน์ทางทฤษฎีเนี่ยของ DFPก็ใช้ได้กับวิธีเดียวกันกับ BFGS เพียงแต่เปลี่ยนตัวแปรที่มันเกี่ยวข้องก็โครงสร้างมันเหมือนกันถูกป่ะถูกไหมโครงสร้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ตามมาก็คือเราก็จะได้ตัวทฤษฎีออกมา